เอาตื่นกันหรือยังทางโน้นตื่นกันหรือยังพี่น้องตื่นกันเร็วตื่นกันเร็วเช้าแล้วฮัลโหลฮัลโหลมาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้เอาหมอกสวยๆบรรยากาศสวยๆยามเช้าๆมาฝากค่ะฮัลโหลพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องแม่จ๋าพาพลลเช้านี้นะคะขอรายงานตัวจากประเทศเดนมาร์กค่ะวันนี้เช้าๆนะคะเวลาประมาณ 7:30 นะคะเช้านี้กับบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะใกล้เข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะคะกับบรรยากาศเช้าๆวันนี้กับสายหมอกทุกคนหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองเลยค่ะวันนี้จ้ะแม่จ๋าก็ไม่ได้เลยไม่ได้การและต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะคะเป็นเรื่องถือว่าเป็นงานของแม่จ๋าเลยเนาะเป็นงานของพวกเราชาวครีเอเตอร์นะจ๊ะเจออะไรก็ต้องถ่ายมาให้เพื่อนดูมาอวดมาอ้างกันเนาะนะคะก็อย่างวันนี้นะคะเป็นวันที่หมอกลงค่อนข้างจะหนามากๆนะคะแม่จ๋าชอบมากนะคะบรรยากาศแบบนี้แม่จ๋าว่ามันสวยมากบรรยากาศหมอกๆมันแบบเหมือนมันโรแมนติกทุกคนมันแบบดูสลัวสลัวสวยๆวิวสวยๆนะคะดูแบบสลัวขมุกขมอมมันได้บรรยากาศมากนะในความรู้สึกของแม่จ๋าเนาะนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางเราจะไปโรงเรียนกันค่ะนะคะแม่จ๋ากำลังจะไปโรงเรียนนะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันพอได้ทักทายกันนะจ๊ะนะคะในความรู้สึกของแม่จ๋าว่ามันสวยค่ะสายหมอกนะคะหมอกหนาๆแบบนี้สวยก็อย่างที่บอกนะคะการที่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันนะคะแต่ละมุมมองของคนก็จะมองแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองไม่สวยนะคะในสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลอย่างเช่นที่แม่จ๋าจะพูดก็คืออย่างหมอกเนี่ยบรรยากาศหมอกเนี่ยแม่จ๋าคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่สวยมากครั้งหนึ่งเคยอยู่กับเพื่อนชาวต่างชาตินี่แหละอยู่คือนั่งอยู่ด้วยกันแล้วแม่จ๋าเห็นหมอกแม่จ๋าก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็บอกว่าโอ้โหสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนต่างชาติเขาก็บอกว่าไหนสวยเนี่ยเหรอสวยเขาก็ทำหน้าแบบว่าเออเนี่ยเหรอสวยคือในความรู้สึกของเขาว่ามันไม่สวยเป็นอากาศที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในมุมมองของแม่จ๋าแม่จ๋าว่ามันสวยมากนะคะก็อย่างที่บอกสิ่งเดียวกันมองในจุดเดียวกันแต่ความหมายมันจะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละความคิดในแต่ละแง่มุมความรู้สึกความคิดแง่มุมมองของแต่ละคนเนาะนะคะวันนี้เราก็พากันชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะระหว่างทางการไปโรงเรียนของเรานะคะซึ่งโรงเรียนก็จะห่างจากบ้านแม่จ๋าก็จะประมาณ10กว่ากิโลค่ะ13 14กิโลค่ะนะคะเราก็มาเรียนในตอนเช้าบรรยากาศดีๆสดชื่นบางครั้งการได้ตื่นตอนเช้าๆมันก็ทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะแต่ตอนที่ตื่นมันก็จะงัวเงียนิดนึงมันจะลำบากตอนตื่นนะมันจะทำใจลำบากตอนที่จะตื่นขึ้นมานะคะแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะเราตื่นเช้าสดชื่นแล้วเราก็มีเวลาที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราจะมีเวลาทำอะไรได้อีกเยอะเลยในหนึ่งวันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราตื่นสายเวลาเรามันก็เหลือน้อยลงในการทำกิจกรรมต่างๆนะก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ดูเขาก็ยังขี่จักรยานกันนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่ขี่จักรยานกันเยอะมากนะคะที่เดนมาร์กก็ยังขี่จักรยานใช้จักรยานกันเยอะพอสมควรเยอะมากเลยแหละถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเยอะมากเลยแต่พอหน้าหนาวก็เขาก็ลดลงบ้างนะเพราะมาอากาศมันหนาวเนาะแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมฝนตกเขาก็ปั่นจักรยานกันนะคะฝนตกคือมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะอยู่ต่างประเทศคนต่างประเทศเนาะไม่ว่าฝนไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อนเขาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาเนาะเขาก็เดินทางไปไหนมาไหนกันได้ปกตินะคะ อย่างของเราบางทีก็ถ้าฝนตกก็โอ้ยเดี๋ยวยังไม่ไปฝนมันตกออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาฝนจะตกเขาก็เดินตากฝนกันค่ะเขาก็จะใส่ชุดใส่อะไรกันฝนเดินตากฝนขี่จักรยานอะไรกันปกตินะคะแต่อีกอย่างนึงก็คื
ฝนของเขามันไม่ได้เม็ดเป้งๆเหมือนบ้านเรามันจะเป็นเหมือนละอองแต่ถึงจะหนักก็มันก็จะมีหนักบ้างแต่มันไม่เม็ดเป้งๆๆเหมือนบ้านเราเลยอ่ะบ้านเราลงมาทีนี่เม็ดโอ้โหฟาดหน้าทีหล่นใส่หน้าทีนี่นะแล้วยิ่งถ้าตกหนักๆนี่ก็คือจอดเนาะเปียกปอนอยู่นี่ฝนตกละอองฝนอะไรนี่ก็เขาก็เดินกันปกติช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะต้นไม้ก็จะเหลืองๆบางต้นก็ร่วงหมดต้นแล้วเหลือแต่กิ่งนะบางต้นก็กำลังเหลืองๆบางต้นก็มีเขียวๆเหลืองๆปนกันเนาะมาแต่ละสายพันธุ์ของต้นไม้แต่ละบางชนิดก็จะร่วงไวร่วงช้าเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนเลยนะคะแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย